สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำจากสำนักข่าวไทยประจำวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2553ครับค่ะวันนี้เป็นวันแรกของการเลือกตั้งซ่อมสสกทมเขต6ล่วงหน้านะคะซึ่งก็มีประชาชนไปลงคะแนนกันเป็นจำนวนมากค่ะส่วนด้านของกกต.เองก็พอใจนะคะว่าภาพรวมที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะเดียวกันก็มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศค่ะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่6กทม.ทยอยเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมล่วงหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง4แห่งนะคะคือเขตบึงกลุ่มเขตหนองจอกเขตคณะยาและเขตคลองสามวากันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งก็หนาตากว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ตั้งใจมาใช้สิทธิ์ก่อนนะคะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าวางแผนจะเดินทางไปต่างจังหวัดถือพักผ่อนนอกพื้นที่ทางด้านของนายประพันธ์ในโควิดกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าใน2วันนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนื่องจากในวันเลือกตั้งจริงนะคะในวันที่25กรกฎาคมนี้จะตรงกับช่วงวันหยุดยาว4วันด้วยกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยเพื่อคู่ภาพลักษณ์ของประเทศกลับคืนมาค่ะครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งส.ส.ครั้งแรกจากเหตุการณ์รุนแรงในเดือนพฤษภาฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงไม่มีการตีกันทำร้ายร่างกายยิงระเบิดใส่กันนี่นะฮะวิธีการเลือกตั้งครั้งนี้จะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็กู้ภาพลักษณ์ของประเทศกลับมาได้ขณะที่พลตำรวจโทสันธานชยนนท์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่คอยดูแลตรวจความเรียบร้อยของการเลือกตั้งนะคะก็กล่าวว่าบรรยากาศตลอดทั้งวันยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตามได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางตัวเป็นกลางและเพิ่มกำลังในพื้นที่เลือกตั้งเป็น 3,000 นายเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะสำหรับการดูแลหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านะคะทางด้านของนายทวีศักดิ์เดชเดโชรองปลัดกทม.กล่าวว่าจะรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตทั้ง4เขตในที่โล่งโปร่งสามารถมองเห็นได้โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันนายจิรายุห่วงทรัพย์รองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ทันแลนะคะว่าได้จัดอาสาสมัครชื่อทีมตาไม่กระพริบเพื่อเฝ้าหีบบัตรตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันต่อเนื่องไปจนถึงวันเลือกตั้งจริงเพื่อป้องกันการทุจริตค่ะสำหรับการเลือกตั้งซ่อมล่วงหน้านะคะก็จะเปิดให้ลงคะแนนในวันพรุ่งนี้อีก1วันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 17:00 น.ค่ะส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส.กทม.เขต6เป็นครั้งแรกโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าขณะที่ทางด้านพรรคเพื่อไทยก็เตรียมบันทึกเสียงผู้สมัครมาใช้ในการหาเสียงเพิ่มในช่วงของโค้งสุดท้ายครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยรัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคลงพื้นที่ช่วยนายพนิษฐ์วิกิตเศษผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.กทม.เขต6หาเสียงที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ย่านมีนบุรีโดยได้เดินแจกแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของภายในห้างและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับยังมีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์หรือน้องไอติมหลานชายนายกรัฐมนตรีและบุตรชายนายพนิษฐ์ร่วมถือป้ายเดินหาเสียงด้วยนายกรัฐมนตรีแสดงความพอใจกระแสตอบรับดีแต่ผลการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนโดยมั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมได้ขณะเดียวกันพร้อมที่จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนทั่วประเทศส่วนจะไปเชียงใหม่หรือไม่คงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะที่ทางด้านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็เชื่อว่าการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียงและประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีเป็นสัญญาณดีของการเมืองไทยที่จะเข้าสู่ภาวะปกติและน่าจะทำให้การเลือกตั้งใหญ่ปลายปีหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับพิจารณาครับก็ผมคิดว่าแนวทางในการดำเนินการบนพื้นฐานของความโปร่งใสและพร้อมที่จะส่วนการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในวันนี้นะครับนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคพร้อมด้วยเลขาธิการพรรคก็ได้เดินทางไปช่วยนายก่อแก้วพิกุลทองผู้สมัครของพรรคหาเสียงที่ห้างสรรพสินค้าไอแลนด์ด้วยเช่นกันแต่ไม่เจอกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะได้เดินทางเลี่ยงขึ้นไปบริเวณชั้น2ของห้างและกลับออกไปก่อนโดยทางด้านพรรคเพื่อไทยเตรียมไปบันทึกเสียงนายก่อแก้วจากในเรือนจำเพื่อใช้เปิดบนรถหาเสียงเพิ่มเติมอีกให้ได้น้ำเสียงที่มีความเร้าใจมากขึ้นนำมาใช้ขอคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ